ครับก็สวัสดีครับวันนี้สวัสดีตอนเช้านะครับก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะอุบรรยากาศดีมากๆนะตอนนี้พี่ต่ายมาถึงนาก็ประมาณสักเกือบตี 5 ตี 5:50ประมาณนี้นะครับตอนถ่ายคลิปวิดีโอก็วันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2564ก็ทำตามคำเรียกร้องที่ FC บอกบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ต้องไปตัดหญ้าแล้วนะครับก็มาจิบเบียร์ที่นาดีกว่าอยากมานานแล้วโอ้อากาศดีมากๆนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอาปุ๋ยขี้ไก่นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี้ยอยู่ด้านหลังพี่ต่ายเนี่ยมาใส่ไอ้พวกต้นไม้นะครับก็จะเป็นพวกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วก็ตัวชะอมนะครับ2อันนี้แหละแล้วก็อันอื่นด้วยแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะส่วนหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไรนะครับผัวมาน่าจะมีรถแห่โอ้แล้วมันมีหมอกมีอะไรด้วยนะได้โอ้อากาศดีก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่ต่ายจะสูบน้ำนะสูบน้ำเข้ามาสระเนี่ยจะเอาพวกปุ๋ยขี้ไก่ใส่พวกเนี้ยไอ้พวกต้นมะพร้าวเนี่ยพระตีกองพระตีระฆังละกล้วยเมื่อวานพี่ต่ายตัดไปแล้วโอ้โหปลาไม่มีหรอกมั้งเห็ดอันนี้ก็จะเป็นกล้วยอันนี้อุ้ยลืมตัดให้ดูเว้ยมันมีเครือมันลูกมันสูงแล้วไงพี่ต่ายก็เลยโค่นต้นมันอันนี้เดี๋ยวเราต้องยกไปไว้ตรงอื่นนะไปไว้ฝั่งนู้นก็ได้จะได้ไม่กีดกันแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวพี่ต่ายจะเกี่ยวข้าวตรงนี้เกี่ยวไอ้เวิร์กที่มันล้มเนี่ยเกี่ยวตรงนี้ก่อนแล้วก็สูบน้ำจะสูบน้ำลงสระแล้วก็ให้เขาเกี่ยวข้าวได้เลยอากาศดีอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะก็น้ำมันก็ลดลงมาพอสมควรนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะสูบเข้ามาเพิ่มได้ก็เดี๋ยวรอน้ำลดเราค่อยมาเคลียร์ทำความสะอาดแถวๆนี้อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะที่พี่ไก่ให้มานะครับพี่ต่ายก็เอามาปลูกเพิ่มมันเป็นตะไคร้หอมเป็นอะไรด้วยว่าทำไมหญ้าไอ้แถวนี้มันยาวจังต้องหาของมาเกี่ยวมังหญ้าอันนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะพี่ต่ายก็เตรียมปลั๊กไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในนี่มันก็จะมีพวกเครื่องดื่มละเป็นเสบียงโอ้คิดดูบนหลังคายสุภโชคอันนี้มันจอดแป๊บเดียวนะนี่โอ้อากาศดีอันนี้ก็พี่ต่ายเดินมาถึงประมาณวิ่งที่อยู่ไม่กลางเท่าไหร่หรอกโอ้ปีนี้ได้ข้าวสวยจริงๆนะปีนี้นะพอได้อยู่ไม่เหมือนปีที่แล้วแต่นี่ข้าวมันเริ่มเหลืองแล้วไงแล้วน้ำมันก็ยังเยอะอยู่นะโอ้ได้อยู่อันนี้มันได้อยู่นะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายเนาะก็โอ้ยต้องบอกว่านะครับเมื่อวานเนี้ยข้าวน้ำแทบจะไม่ได้กินนะให้ดูเฮ้ยแต่มันอากาศดีจริงๆดูวะอันนี้พี่ต่ายเดินมาก็เกือบจะวิ่งสุดท้ายแล้วนะอ
6โมงตอนนี้6โมง6โมง5นาทีกินน้ำโอ้สวยสวยสวยเดี๋ยวให้ดูเด้อนี่โอ้แล้วหมอกมันลงด้วยตอนเช้านะแต่ว่ามันก็มีล้มเป็นบางส่วนอะโอ้ฝั่งนู้นไม่กล้าเดินไปดูเลยมันเหมือนมันลมเยอะอันนี้นี่โอ้โหมันล้มไม่รู้จะยังไงดีก็เดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวปั๊มน้ำก่อนแล้วค่อยเข้าเกี่ยวก็เดี๋ยวคงจ้างเขาตากเลยดูฝั่งนี้ยับเยินเลยอันนี้เพิ่งเดินมาดูนะโอ้มันจะล้มอะไรล้มคักล้มแน่เว้ยแล้วน้ำมันก็ยังเหลืออยู่ไงอันนี้ก็จะเป็นหมอกนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามหมอกดีมากๆเลยให้ดูสะออนก็เดี๋ยวนาตรงข้ามเพราะมาเกี่ยวนะเกี่ยวมือเอาเนี่ยอันนี้เราเอามาก่อนเราก็ต้องใช้ก่อนไงไอ้พวกนี้เป็นปุ๋ยที่ไก่นะแต่ไอ้พวกกระสอบขาวๆนี่มาทีหลังไงจะค่อยรดน้ำไอ้ฝั่งนู้นใบเตยนะเอานี่เอาไปนิดหนึ่งแล้วกันต้นโจมเอาตรงนี้ดีกว่าไม่มีแรงยกลากเอาปลูกก็ไม่รู้จะไปขายไหนจะก็ไม่รู้จะปลูกทำไมปลูกไว้ก่อนในอนาคตเผื่อมีที่ขายแล้วก็รดน้ำนิดนึงอันนี้ต้นเล็กเอาไปนิดเดียวพอนี่อันนี้ก็
เดี๋ยวเอาไอ้พวกกระสอบคือปุ๋ยขี้ไก่คือมันไม่สามารถจะเอามาใช้เนี่ยมันต้องเอาไว้สักพักนึงให้เขาเรียกว่าไอ้ตัวแก๊สมันลดลงอันนี้ก็หมักไว้มาสักเดี๋ยวไปซื้ออีกเจ้านี้ดีเจ้านี้ได้เยอะหาเรื่องลำบากแท้ฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ไม่ได้หาของมาตัดเลยอันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บอะไรที่มันเป็นเคมีเราก็โตไวๆนะลูกว่าจะมากินเบียร์สบายๆสักหน่อยกดไม่ได้อีกเอาเอาขี้มาโอ้ยโอ้ยแก่แล้วนางก็โอ้ยลูกก็โอ้ยออกทะเมห่วยโหโหก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาแค่นี้ก่อนสัก2กระสอบเนาะก็เดี๋ยวเปิดน้ำรถเอาแล้วหลังจากที่ไปไต่อัพคลิปลงก็เดี๋ยวจะไปนั่งตอบนะไปนั่งตอบโอ้ยเนี่ยอันนี้มะละกอเดี๋ยวเอาไปฝากท่านทองจันทร์ด้วยเจอขี้มาสละมึงโอ้ยมันขยันขี้จริงๆนี่จะประมาณนี้วันนี้ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรรดน้ำต้นไม้แล้วกินเบียร์แต่น้ำนี่น้ำจากสระแล้วเนี่ยสนุกดีบรรยากาศตอนเช้าคือไหมอ่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบรดน้ำต้นไม้ให้เสร็จนะครับก็ไม่แน่ใจว่า FC เห็นหรือไม่เห็นนะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าเห็นไม่เห็นเลยโอ้ตายมันเข้ามาแล้วเข้ามานานละไปก่อน